ิดทริปด้วยฟีโน่น้ำมันหมดผมสงสัยอย่างนึงคือนาทวีแม่งมันจะมีหมอกทุกวันเลยไหมวะดูวิวตรงนี้สิเฮ้ยมันสวยนะเนี่ยตอนนี้เวลา 5:03 นาทีทิปเช้าอย่างนี้ทะเลหมอกอีกแล้วทุกคนคือผมอยากเอาสกูปปี้ไปไอ้ควนหลุนฮิวอะตอนพานินจาไปอะตอนเอานินจาไปอะผมรู้สึกว่าแบบอยากเอาสกูปปี้ไปควนหลุนฮิวบ้างจังแล้ววันนี้ก็มาถึงนะวันที่ผมเอาสกูปปี้มาหอที่สงขลาเพราะงั้นเดี๋ยวไปควนหลุนฮิวทิปรถเล็กกันแต่ว่าไปกับสกูปปี้ไงรอบนี้แล้วก็จบจากตรงนี้จะได้ไปหาควนอื่นหาที่เที่ยวที่อื่นบ้างนะก็เหมือนทำภารกิจแบบเขาเรียกไงทำความต้องการให้สำเร็จนะในการเอาสกูปปี้ไปควนหลวนฮิวนะฮะวันนี้โอเคเดี๋ยวเดินทางไปเจอพี่ๆคนอื่นกันก่อนเปิดทริปด้วยฟีโน่น้ำมันหมดฟีโน่น้ำมันหมดโดนถีบโดยโซนิกนะจ๊ะเริ่มทริปปุ๊บก็อาหืออาหือเลยอ่ะดูสิโอเคเดี๋ยวไปเติมน้ำมันแล้วเดี๋ยวเดินทางกันต่อนะตอนนี้ก็น่าจะ6โมงนิดๆก็มี PCX กับฟีโน่เพิ่มขึ้นมานะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนแผนนิดหน่อยนะจากควนหลุนฮิวเดี๋ยวไปดูควนทงกันคือทางมันใกล้กว่าแล้วก็ยังไม่เคยไปกันด้วยก็เลยเนี่ยจะลองไปเซอร์เวย์ดูว่าสวยหรือเปล่าถ้าสวยรอบหน้าอาจจะเอาคันใหญ่มาเนี่ยรอบนี้ไปกับคันเล็กก่อนนะฮะไปเซอร์เวย์เส้นทางก็ระยะทางควนทงถ้าเทียบกับควนหลุนฮิวนะใกล้กว่าประมาณครึ่งนึงอ่ะควนทงประมาณ30กิโลตอนนี้วิ่งมาแล้วน่าจะใกล้ถึงแล้วล่ะถ้าควนหลุนฮิวจะต้องวิ่งไปอีกนะฮะเป็นเกือบ100กิโลนะกี่กิโลวะจำไม่ได้วะโอเคเดี๋ยวไปควนทงแล้วกัน
ผมสงสัยอย่างนึงคือนาทวีแม่งมันจะมีหมอกทุกวันเลยไหมวะมากี่วันก็มีหมอกมาวันนี้ทั้งที่ฝนไม่ตกที่สงขลานะเมื่อวานตอนเย็นก็มีนาทวีมีหมอกเหมือนมันชื้นด้วยแหละเนาะแบบอาจจะมีนามีป่าเยอะแล้วมันมีความชื้นอ่ะหมอกโคตรหนาเลยเย็ดเข้ตรงนี้คือต้องเปิดไฟเลี้ยวแว่พูดเลยเลยอะไรวะเนี่ยปวดลงมาแล้วเอ้ยโอ้โหลมสุดยอดความหมอกโอ้โหแล้วนี่เป็นละอองเลยมันลุกทางแล้วไงนั่นเลยเบื่อเลยโคตรหนาตรงนี
ทางขึ้นแล้วแถวนี้มีด่านแล้วก็มีทหารถือปืนแบกปูนไปบกตึกเต็มไปหมดเลยนะเมื่อกี้เจอทหารพี่ทหารขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็ถือปืนกันคนละกระบอกก็ดูแบบดูแล้วชวนหวาดเสียวดีนะว่าจะมีอะไรด้วยวะแต่มันไม่มีหรอกแบนขงป่าเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างบนวิวจะสวยหรือเปล่าทางขึ้นเป็นอย่างนี้เหรอไปดูว่าชันหรือเปล่าเฮ้ยชันไอ้เหี้ยชันผมต้องรอส่งมันต้องส่งขึ้นเมื่อกี้ได้ไหมพี่ต้องส่งขึ้นไปอ่ะต้องส่งคันเร่งขึ้นไหมนี่แหละนะรถสายพานนะแต่ตรงเมื่อกี้น่าจะจันที่สุดแล้วมั้งที่เหลือน่าจะธรรมดาหรือเปล่าไม่รู้ผมก็ไม่รู้เนี่ยต้องส่งขึ้นอ่ะเนินชันนะเนี่ยไม่มีคนเลยเหรอโคตรเปล่าเปลี่ยวเนี่ยนั่นข้างบนน้ำมันหมดแล้วเติมแล้วไหมเมื่อกี้เติมนุ่งเลยตอนต้องมาคืนนะนี่เหลือเกือบครึ่งถังอะไกลเหมือนกันนะพูดถึงนี่ไกลมันไกลกว่าว่านี่ไกลกว่าอีกนะมันใช่ที่เดียวกันหรือเปล่ากับที่เราหานี่แหละนี่แหละจริงเหรอแต่มันเขียน30กิโลเองนะเมื่อวานเนี่ยไม่แต่โพมาจริงโคตรไกลเลยอ่ะไกลนะโพขับมันน้องท้องอยู่นะฮะน่าจะท้องแหละนี่ดูสิหุงป่องแบบเป็นเหลี่ยมอ่ะไปพาไปเที่ยวอุ้มได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวอุ้มน้องขึ้นไปข้างบนดีกว่าคุ้นคนด้วยนะเนี่ยเที่ยวไปเร็วไปเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนดีกว่าไปดูวิวนี่จะมีสูตรใช่ไหมใช่ๆจบเลยดูวิวตรงนี้สิไอ้คนดูมีเจดีย์เฮ้ยมันสวยนะเนี่ยผมไม่ว่าคนเจดีย์เพราะผมดูมีเจดีย์ทำไมมันโอ้ตอนนั้นไม่รู้กันที่เพิ่งเดินมามีสกายวอล์กนะตรงนี้ตรงกลางมีเสียวไม่รู้กันนี่วิวเปิดรู้ว่ามีสกายวอล์กคือตอนแรกจะไปอีกที่หนึ่งแต่มาผิดที่แต่ว่าวิวสวยดีตรงนี้วิวสวยมากสกายวอล์กกระจกเขาดูน่ากลัวมากเลยนะสกายวอล์กควรเจดีนี่เมื่อกี้เราขึ้นมาจากเส้นนู้นขึ้นมานี่เราก็มีแมวเอาน้องไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยไปไหนแล้ววะน้องหายเมื่อกี้อ๋อนั่นไงน้องน้องนอนอยู่ตรงนู้นฮะอุ้ยเดี๋ยวนิ้วบังน้องนอนอยู่ตรงนู้นโคตรคุ้นคนเลยอ่ะแต่น้องท้องอยู่นะดูวิวสิสวยดีมีหมอกจางๆด้วยนะThank you.
โอเคจบทริปตอนนี้กำลังกลับเชียร์ผมไม่ค่อยได้เอาสายพานลงเขาซะด้วยสิรู้สึกมันพุ่งเหมือนพุ่งเหมือนไม่มีเกียร์แต่มันมีเอนจินเบรกอยู่นะต้องบิดให้เอนจินมันมาหน่อยอะได้อยู่รู้สึกตื่นเต้นดีฮะปกติจะเอารถมีเกียร์ไงแล้วแบบเราเชนเกียร์ปั้งปั้งปั้งใช้เอนจินมันจะดึงดีกว่ารถสายพานรถสายพานเอนจินเบรกมันน้อยอ่ะจะถามว่าได้ไหมก็ได้นะโอเคเนินสุดท้ายน่าจะไว้แค่นี้แล้วกันนะสำหรับทริปควรเจดีนะครับตอนแรกจะไปควรหลวนฮิวสักพักเอ้ยไปควรทงพอควรทงปั๊บอ้าวมาผิดที่กลายเป็นมาควรเจดีแต่ว่าวิวสวยดีให้อภัยได้นะโอเคเดี๋ยวผมเดินทางกลับบ้านที่นครส่วนพี่ๆเขาก็ไปไหนต่อก็ไม่รู้เอาเป็นว่าคลิปนี้ไว้แค่นี้แล้วกันนะไว้เจอกันทริปหน้านะ